เด็กๆก็เข้าไปเรียนในเมืองนะครับตอนเช้าสวัสดีครับนิคมวันทัวร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่24 มกราคม 2565นะครับโอ้นี่มาดูหมอกตอนเช้านะครับนี่เป็นเวลาประมาณ7 โมงกว่าๆนะครับโอ้นี่หมอกเยอะเลยครับวันนี้มองไม่เห็นเลยในระยะเวลาประมาณ10 กว่าเมตรนะครับกล้องอาจจะไปไม่ถึงแต่ว่ายังเห็นความงดงามของหมอกอยู่นะครับตอนนี้นี่ครับหมอกตอนเช้าถือว่ายังหนาแน่นอยู่นะครับนี่คือบ้านกลางนานะครับข้างหน้าเรามองเห็นพอลางๆนะครับเริ่มคลายออกบ้างแล้วนะครับเพราะว่ามีแสงแดดขึ้นมาครับเป็นบรรยากาศหมอกตอนเช้านะครับวันนี้สวยๆเก็บมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับใครที่อยู่ไกลแล้วไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบนี้มานานๆนะครับก็ถือว่างดงามนะครับสำหรับเช้าวันทำงานวันแรกนะครับนี่คือฝั่งที่เหนือของหมู่บ้านนะครับประมาณ7 โมงกว่าก็เมื่อคืนฝนตกปล่อยวันนี้ก็มีเจ็ดโมงกว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่เป็นผ่าย้อนแสงเลยก็เห็นถึงหมอกควันยังปกคลุมอยู่นี่ยังน้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ที่เรามาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเยอะอยู่ก็เก็บความเป็นธรรมชาตินะครับหากใครไม่ได้ค่อยได้เห็นก็จะเห็นบรรยากาศบ้านทุ่งนาวันนี้ก็มีแต่ตอฟางข้าวแล้วครับที่มันแห้มันอะไรนะมันโล่งหมดแล้วแต่ก่อนเราจะเห็นต้นกล้าเขียวนี่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งของทุ่งนานะครับเมื่อวานก็ถ่ายไม่เยอะเท่านี้วันนี้ก็มาเก็บเช้าของอีกวันหนึ่งประมาณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายครับสวยสวยสวย